ฮักสาระชอบสาระเฮาก็สินำความรู้สาระต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาให้ฟังมารับชมนำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อตำรวจสมุทรสงครามชี้แจงเครื่องไบโอเมตริกใช้งานได้อีหลีจากกรณีที่นายสิทธาเบียร์บังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อเครื่องไบโอเมตริกจำนวน 1,843 เครื่องมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเครื่องดังกล่าวบ่มีประสิทธิภาพมีการซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดแล้วก็ล้มหักบางแห่งก็บ่มีการใช้งานอีหลีโดยมีการนำเสนอภาพเครื่องไบโอเมตริกวางไว้หลังตู้เย็นภายในห้องสืบสวนผู้ทอนจังหวัดสมุทรสงครามโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2563ล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคม2563พันตำรวจเอกคมสันรังใสรองผู้บังคับการผู้ทอนจังหวัดสมุทรสงครามได้ออกมาชี้แจงเรื่องว่าขณะที่นายสิทธาเขาถ่ายภาพเครื่องไบโอเมตริกเป็นขณะที่ตำรวจสอบสวนกำลังดำเนินคดีผู้ต้องหาคดีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและอยู่ในช่วงกิจกรรมหาซอยังมีการถอดเครื่องไบโอเมตริกไปวางไว้หลังตู้เย็นเพื่อทำความสะอาดทั้งนี้ขอยืนยันว่าตำรวจผู้ทอนจังหวัดสมุทรสงครามมีการใส่เครื่องไบโอเมตริกในการตรวจสอบบุคคลต่างดาวอีหลีโดยมีบันทึกสถิติการจับกุมเป็นหลักฐานที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2562จนถึงปัจจุบันตำรวจได้ใช้เครื่องไบโอเมตริกจับกุมแรงงานต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองรวม30คนรองผู้บังคับการผู้ทอนจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวยืนยันว่าตำรวจผู้ทอนจังหวัดสมุทรสงครามขอยืนยันว่าเครื่องไบโอเมตริกมีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลต่างดาวใดอีหลีหลังจากนั้นนายสิทธาเบียร์บังเกิดหรือทนายตั้มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าช่างพอดีอีหยังขนาดนี้จังว่าผมกำหนักข่าวไปเหตุข่าวเครื่องไบโอเมตริกว่างอยู่หลังตู้เย็นท่านรองผู้บังคับการให้ข้อมูลว่ากำลังทำความสะอาดนับถือในความขยันอีหลีครับเครื่องพึ่งได้รับมา2เดือนฝุ่นก่อหลายแท้แล้วต้องเป็น PM 2.5 แน่ๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวสยามรัฐ Facebook สิทธาเบียร์บังเกิดเด้อค่ะ